ค้าปลีกค้าส่งในจังหวัดหนองคายเคยติดท็อปไฟนะคะของยอดการค้าที่สูงในประเทศไทยนะคะเพราะว่าสัดส่วนมีผู้บริโภคจากชาวลาวเข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในห้างก่อนหน้านี้ร้อยละ 50-60 เลยทีเดียวค่ะสาเหตุที่ยอดค้าปลีกค้าส่งมันเพิ่มขึ้นติดท็อปไฟนั้นเพราะว่าชาวลาวนะคะนิยมบริโภคสินค้าที่ผลิตในไทยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังนะคะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำนะคะโดยเฉพาะในประเภทอาหารค่ะแม้ว่าขณะนี้อัตราเงินเฟ้อในลาวนะคะจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมอยู่ที่500กีบต่อ1บาทไทยนะคะตอนนี้ปรับเฟ้อขึ้นนะคะเป็น600กีบนะคะต่อ1บาทไทยหรืออาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ทำให้บรรยากาศการค้าภายในห้างที่จังหวัดหนองคายนะคะลดลงค่ะชาวลาวลดลงไปประมาณ 20-30% แล้วก็วอลลุ่มในการซื้อสินค้าแต่ละครั้งจากข้อมูลของผู้จัดการห้างก็ให้ข้อมูลว่ายอดการซื้อสินค้าต่อรอบนั้นลดลงนะคะจากเดิมหลักหมื่นก็จะเหลือแค่หลักพันบาทนี่เป็นผลกระทบจากค่าเงินเฟ้อกีบของลาวค่ะเป็นเครื่องไซส์ในเฮือนครัวเครื่องกีบมันเปิดมันจะไหนกระทบกับข้าวบ่กระทบหลายเพราะว่าเครื่องสินค้าทางหลายแมนเอาไปจากไทยและก็จะดีทางประเทศลาวก็จะเพิ่มราคาขึ้นซื้อยูไทยหรือว่าซื้อยูลาวถูกกว่าซื้อยูไทยถูกกว่าซื้อยูไทยถูกกว่าจากสัดส่วนจะเปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างหลาย 30-40% เป็นอย่างเขาจะนิยมบริโภคสินค้าให้ค่อนข้างได้มาตรฐานห้างโลตัสสาขาหนองคายนะคะเมื่อสักครู่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่าตอนนี้ชาวลาวจากเดิมที่เน้นจับจ่ายซื้อสินค้าที่อาจจะฟุ่มเฟือยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปรับลดมาเป็นสินค้าที่อุปโภคบริโภคเน้นอาหารการกินมากกว่าแล้วก็จะซื้ออาหารไทยกลับไปที่ลาวนะคะเพราะว่าราคาอาหารที่ลาวนั้นค่อนข้างแพงแล้วก็แต่ว่าอาหารของไทยนั้นค่อนข้างจะถูกปากของชาวลาวค่ะ